ไปต่อกันที่สอส,อส,อสอบ่มเพาะนวัตกรรุ่นเยาวค่ะดึงศักยภาพเยาวชนร่วมแก้ปัญหาสุขภาวะของชาติชวนส่งไอเดียสร้างสารรค์ชิงรางวัลเกียรติยศพรามินิสเตอร์อวอร์ดฟอร์มเฮลโปรโมชั่นอินโนเวชั่น2021พร้อมโอกาสพัฒนาต่อยอดใช้จริงค่ะดร์นัทพันธ์สุภการักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้กล่าวว่าการทำงานของสสสในการสร้างเสริมสุขภาพเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคิดค้นนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน4มิติ คือกายใจสังคมปัญญาด้วยความเชื่อมั่นในพลังและศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมทั้งเครือข่ายครูที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพสอส,อส,อสอจึงร่วมกับมูลนิธิ Y.I.Y. จัดประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ซึ่งปีนี้ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี Prime Minister Award for Health Promotion Innovation 2021ถือเป็นรางวัลระดับชาติด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนครูอาจารย์และสถาบันการศึกษาในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทย อย่างจริงจังและยั่งยืนอีกทั้งผลักดันให้นวัตกรรมต่างๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการประกวดครั้งนี้ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดการขยายผลต่อไป ดรนัทพันธ์สุภกาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับโจทย์การประกวดคือนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงหรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน8ประเด็นได้แก่ 1. ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2. ลดละเลิกการสูบบุหรี่ 3. ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน 4. เพิ่มการบริโภคผักผลไม้และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 5. เพิ่มกิจกรรมทางกายลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง 6. สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ 7. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ8 สร้างเสริมสุขภาพจิตการจัดการอารมณ์และความเครียด สำหรับการประกวดครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้รับการบ่มเพาะทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นต่อยอดนวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์โดยใช้วิทยาศาสตร์สังคมาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งปลูกฝังแนวคิดด้านการสร้างเสรสิมสุขภาพในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคมได้จริง สำหรับการประกวดครั้งนี้แบ่งเป็น 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ระดับอาชีวศึกษาปวชหรือเทียบเท่าโดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กร,รกฎาคม2564ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและกระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระดับประเทศพร้อมโอกาสต่อย นวัตกรรมผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i h e a l t h o r t h i n n o หรือที่ Facebook p m h e a l t h promotion i n n o award